เอาอีกแล้วเฮ้ยเอาอะไรกันนักหนานะครับกับแบงค์20แบบนี้นะครับ20รุ่นสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9คุณรู้ไหมครับล่าสุดนะครับมีทั้งนายทุนชาวญี่ปุ่นอยากได้แบงค์นี้โอ้โหนะครับแล้วก็มีคนมาประกาศรับซื้อกันนะครับซึ่งใบหนึ่งเนี่ยบอกว่าราคาสูงถึง 60,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับและ 60,000 กว่าบาทนั้นไม่ใช่สภาพที่ผ่านการใช้ด้วยแต่เป็นสภาพเน่าๆสภาพที่ผ่านการใช้มาเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนมาประกาศรับซื้อแบงค์20แบบนี้นะครับแบงค์20นะในสมัยรัชกาลที่9รุ่นนี้วันนี้คลิปนี้คุณจะต้องมาฟังให้ชุ่มฉ่ำหัวใจฉ่ำปอดฉ่ำใจฉ่ำตับฉ่ำไตกันไปเลยนะกับแบงค์20สมัยรัชกาลที่9แบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านป้าหนันที่รักทุกท่านนะครับผมพุทธภัทรศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านป้าหนันนะครับซึ่งนะเป็นเจ้าของร้านป้าหนันตัวจริงเสียงจริงนะครับถึงแม้ว่านะครับปัจจุบันนั้นนะครับนะจะมีนะครับ Facebook ที่นะทําออกมาหน้าตาคล้ายๆผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ผมก็ขอยืนยันว่าผมนี่แหละตัวจริงแน่นอนครับสำหรับแบงค์20รุ่นนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบงค์20รุ่นนี้สำหรับใครที่นะอยากรวยนะครับอยากรวยนะครับโอ้โหนะฝันไว้สูงว่ามีแบงค์20รุ่นนี้นะครับฉันจะได้เงินเป็นถึงราคา 5-60,000 ต้องบอกไปเลยว่าฝันไปเถอะนะสำหรับแบงค์20รุ่นนี้คุณไม่มีทางได้ราคาใบนึงเป็นหมื่นเป็นแสนต่อให้หลักพันปัจจุบันคุณก็ไม่มีทางที่จะได้ยิ่งมีสภาพเน่าๆผ่านใช้เอาไปใช้ได้เลยครับอย่าไปคาดหวังว่าตัวเองจะรวยแล้วทำไมผมต้องออกมาพูดเรื่องนี้เพราะนะผมโมโหมากนะครับหลายครั้งมีคนโทรเข้ามาหาผมว่ามีแบงค์20รุ่นนี้ที่ร้านละปานั้นประกาศรับซื้อกูอยากถามว่ากูไปประกาศรับซื้อตอนไหนก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานั้น Official กันด้วยนะคะแบงค์20รุ่นนี้นะครับเป็นแบงค์20รุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่9นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับนะด้านที่เป็นด้านหัวนั้นก็เป็นแบบนะแบงค์20ในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นที่ใช้กันนั่นแหละแต่รุ่นนี้มีการทำออกมาที่ระลึกก็คือมีนะมีฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งนะเป็นในช่วงที่พระองค์ทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็มีนะพระราชบิดาพระราชมารดาสมัยนั้นนะมีอย่างนี้ทำมีครอบครัวทุกอย่างเลยเนื่องจากว่าแบงค์20รุ่นนี้จำนวนการผลิตนั้นผลิตออกมามหาศาลครับจุดมุ่งหมายของแบงค์นี้นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับนะก็ข้อมูลบอกไว้อย่างนี้เลยนะสำหรับจำนวนการผลิตของแบงค์นี้แบงค์นี้ผลิตออกมาเยอะนะตามคู่มือที่ผมมีตรงนี้นะผลิตออกมาเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วครับเยอะชนิดว่าไม่ต้องบอกละว่าผลิตออกมาขนาดไหนครับผลิตชนิดว่านะชนิดว่าเอามาแทนแบงค์ที่นะมีการทำออกมาใช้ที่แบบที่ยังเหลืออยู่พูดง่ายๆสมมติว่าโควต้านะของแบงค์20นะในปีนั้นที่กำลังจะผลิตออกมามีเท่าไหร่ก็ตามครับเขายกเลิกการผลิตแล้วผลิตแบบนี้ออกมาครับเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงมันไม่แปลกใจที่หลายคนนะจะมีกันหมดแต่หลายคนไม่เคยได้สังเกตเท่านั้นเองหลายคนโทรมาผมบอกว่าเป็นแบงค์ที่แปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนไปดูข้อมูลว่าราคารับซื้อโอ้แพงมากนายทุนชาวญี่ปุ่นนายทุนชาวต่างชาติตรงนั้นตรงนี้รับซื้อต้องบอกเลยนะนายทุนชาวต่างชาติบ้าบออะไรมีแต่มิจฉาชีพเขมรนั่นแหละนะมีแต่มิจฉาชีพเขมรที่มันทำลิงก์ออกมาแล้วประกาศรับซื้อในกลุ่มครับจุดประสงค์นั่นเลยฮะก็เอาไว้ดักพวกโลกนะพวกที่อยากรวยแล้วไม่ศึกษาข้อมูลอะไรเลยพวกที่ไม่สนใจอะไรนะแล้วไอ้พวกนี้นะครับนะวิธีการหาเงินปัจจุบันในยุคที่แม่งมิจฉาชีพเกินขนาดนี้มันก็เอามาหลอกคนที่อยากได้เงินนักเงินหนานั่นแหละกดลิงก์เข้าไปกดลิงก์เข้าไปนะพอกดลิงก์เข้าไปปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมมันก็ให้กรอกข้อมูลให้กรอกข้อมูลแล้วก็จากนั้นให้โอนค่าใบประกันร้านที่เขารับซื้อมันไม่มีให้กรอกหรือเสียเงินค่าใบประกันสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ผมจะขยี้ไอ้พวกที่โลภจนโง่นะให้มันใจจะขาดตายไปเลยนะฮะหน้าโมโหจริงๆนะเวลาไปคุยกับมิจฉาชีพโอนเงินให้มันแต่เวลาพอดามาด่าร้านปะหนันมาด่าร้านที่เขารับซื้อจริงๆไม่รู้ว่าแม่งเอ้ยควายสะตวงอะไรนักหนา
นะไม่รู้จะพูดยังไงเลยไอ้พวกระยำพวกนี้นะฮะก็นะต้องนะบอกเลยนะว่าตอนนี้นะครับนะมันระบาดมากเนื่องจากว่านะรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนะที่จะนะจัดการกับไอ้พวกมิจฉาชีพเร็วๆพวกนี้เลยมันยิ่งย่านใจหลอกแล้วหลอกอีกคนที่โอนเงินไปก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะอะไรอายนะคุณรู้ไหมฮะหลังจากที่ผมมีโอกาสเข้าไปนะตามสืบตามหาข้อมูลอะไรต่างๆผมก็ทราบมาว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรเลยครับนะเราโทรไปคุยมันเป็นเพียงแค่มิจฉาชีพจากประเทศเขมรเลยทำไมผมจะรู้มันพูดไทยได้นะไอ้เขมรพวกนี้มันพูดไทยได้มันพูดไทยได้แล้วสำเนียงของมันนะผมเคยเจอมาแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมนะพวกนะแรงงานชาวกัมพูชาที่มาใช้แรงที่แถวแถวที่คมอุตสาหกรรมมันสำเนียงพูดมันจะแบบนี้เลยผมก็เลยรู้ว่ามันเป็นเขมรนะมิจฉาชีพเขมรแล้วมันไม่ได้ฉลาดอะไรเลยขนาดเราทำสลิปปลอมหลอกมันเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยหลอกมันไม่ฉลาดเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือมันโง่มากพูดจริงมันโง่มากแล้วคนแบบไหนที่แม่งโง่โอนเงินให้มันได้ขนาดนั้นคือมันโง่อยู่แล้วคุณต้องโง่จริงๆถึงจะโดนหลอกได้ถึงขนาดนี้นะฮะเออนะก็คือผมนะไปเช็คเลยมาหมดแล้วหูยตรงนี้นะนิ่มใส่หนักกว่าเลยอันเนี้ยเป็นแสนเลยนะอันนี้นะเนี่ยเป็นแสนเลยมันเอาเป็นแสนเลยนะแล้วมีอีกโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะข้อมูลห่วงต่างเนี่ยต่อให้ผมเตือนไปแค่ไหนต่อให้ผมพูดว่ามึงจะเสนอมาทำเหี้ยอะไรก็ยังมีคนเสนอมาเชื่อไหมฮะผมขอใช้คำแรงๆไปเลยคุณอาจจะเกลียดผมที่ผมพูดแทงใจดำแต่ผมบอกเลยว่าผมพูดอย่างนี้คุณจะซึมซับเข้าในสมองไม่ต้องตกเป็นเหยื่อดูอันนี้ดิอันนี้โอ้โหนะทำเป็นชี้นิ้วชี้นั่นชี้นี่ให้ราคา 60,000 กว่าบาทคุณก็อยากได้เงินแล้วใบ20อย่างนี้ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปฝันเลยว่าจะได้ราคาแพงมีโอกาสไปใช้ได้เลยครับมันเป็นมุกของมิจฉาชีพคุณอยากฟังไหมว่านะผมมีนะผมคุยอะไรกับพวกมันนะคือผมส่งทีมงานให้ตามสื่อพันธุ์ต่างๆนานาทำสลิปปลอมแล้วก็เพื่อให้มีโอกาสคุยกับมันผมไม่คุยเลยหวยเนี่ยนะมันจะมีเวลามันไปปากลิ้นเนาะเขาแจ้งว่าพอดีว่านายทุนนะครับเขาโอนเงินมาให้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาแจ้งให้ว่าให้ที่โอนให้ผมก่อน 10% เป็นค่ามัดจำกูกำลังจะเอาเงินจากมิจฉาชีพเขมรแล้วก็เงินมันอยู่ที่ธนาคารนะครับที่ให้ธนาคารเขาโอนให้พี่แต่ตั้งเงินไม่ได้อยู่บัญชีผมครับอ๋อแต่พอดีว่าเขาบอกว่านายทุนเขาแจ้งมาอย่างนี้ครับนายทุนเขาแจ้งมาเว้ยนะหลอกมันอยู่หลอกมันอยู่ถ้าพี่ได้รับเงินแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปหาพี่นะครับเออนะโอ้ยมันยาวกว่านี้ครับผมพูดกับมันยาวกว่านี้ครับเพื่อที่จะตามสืบไอ้พวกนี้เล่นกับใครไม่เล่นมึงเล่นกับกูเหรอฮะก็นะผมจะนะต้องบอกเลยว่าไอ้พวกนี้นะครับฐานของมันอ่ะอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจากการติดตามเลข IP อะไรต่างๆก็คือมันจากประเทศเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่มันเป็นของไทยก็คือบัญชีม้าที่เอามาหลอกคือผมจากการพูดคุยผมดูแล้วคือมันไม่ได้ฉลาดปาดเปลืองอะไรเลยแม่งมันคือพวกโง่ๆธรรมดาที่พูดไทยได้แค่นี้เองฮะแต่คนที่แม่งเชื่อมันล่ะมันพิมพ์ไทยมันยังพิมพ์ไม่ถูกเลยนะยังนะผมมีโอกาสคุยกับพี่ที่รู้จักกันในวงการเอาง่ายๆคุยกับพี่แบงค์จะบอกแล้วโหแม่งโง่มึงแบบนะขนาดประมาณว่านะพิมพ์นะมันพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดๆขนาดนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้คนที่เชื่อโอนเงินให้มันได้ยังไงครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะใครมีแบบนี้นะใครมีแบบนี้ไม่ต้องเสนอมานะใครเสนอมาแม่งกูด่าจริงด้วยนะเดี๋ยวดูนะนะผมเจอหลายครั้งนะเวลาผมมาอย่างนี้นะโอ้โหควายไทยสะท้านจริงคลิปนี้นะนี่แหละนะจะได้รู้กันนะเนี่ยด่าขนาดนี้ยังเสนอมานะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะมึงต้องโง่จริงๆอ่ะมึงนี่ขอให้มิจฉาชีพเขมรลงโทษอย่างหนักเลยโลภจนโง่ได้ขนาดนี้นะใครมีแบบนี้ไม่ต้องเสนอมานะฝากเลยไม่ต้องเสนอมานะฮะไม่ต้องเสนอมาโมโหจริงด้วยนะผมขี้เกียจพูดแล้วนะอย่างถ้าเกิดนะเวลาผมพูดอย่างเงี้ยนะคนไม่ค่อยสนใจนะเอามาขายผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูเลยว่ามึงเอามาขายกูคือมึงโง่ชิบหายเลยนะผมจะพูดอย่างนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีของที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนะที่ผมรับซื้อจริงๆนะสามารถติดต่อหาผมได้ทุกช่องทางเลยก็ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กปนัง
LINE @vanan88 นะครับโทรศัพท์0540673นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น. 4:00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาคุณติดต่อเข้ามานั้นจะมีแอดมินนะครับเขาดูให้เวลาแอดมินเขาบอกว่าเฮ้ยไม่แท้ไม่รับซื้อคุณก็เชื่อเขาหน่อยเพราะอะไรที่ผมประกาศรับซื้อผมซื้อมาผมก็มีกำไรถ้าซื้อมาไม่มีกำไรผมซื้อมาทำไมถูกต้องไหมฮะอะไรที่ปลอมผมก็อุตส่าห์บอกแล้วว่ามันปลอมนะหลายครั้งผมเจอปลอมนะเวลาคุณไปซื้อของปลอมมาผมก็เห็นใจนะเพราะว่ามันทำให้หลายคนเนี่ยท้อแท้ที่จะเล่นในวงการสะสมไปโดนของปลอมมานะเพราะฉะนั้นผมบอกไว้แล้วปลอมๆก็เชื่อกันหน่อยนะครับผมไม่โกหกผู้คุมหรอกอะไรที่ซื้อได้เนี่ยอะไรที่แบบว่าผมมองว่าได้กำไรเนี่ยนะ5 บาท 10 บาท 20 บาทได้กำไรมาผมก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะและนี่คือนะฮะข้อมูลนะทั้งหมดที่นะผมเอามาให้ทุกท่านนะได้นะดูกันในวันนี้นะฮะสำหรับนะช่วงนี้นะครับนะก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับนะก็ฝากด้วยกันนะอย่าตกเป็นเหมือนเป็นเหยื่อมิจฉาชีพร้านที่เขารับซื้อจริงไม่มีออกใบประกันไม่มีครับถ้าคุณมีของที่เราประกาศรับซื้อคุณสามารถขายได้เลยครับช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ